มูลนิธิพันธกิจพระพรไทยและเคซียาขอเชิญท่านร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัวผ่านงานแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่องาน Beloved Charity Fashion Show and Art Exhibition เคซียาแบรนด์แฟชั่นเกิดจากความคิดริเริ่มของน้องวินนี่เคซียาชุมพวงที่ต้องการนำภาพงานศิลปะผลงานของตนเองให้กลายเป็นลวดลายและสีสันบนผืนผ้าคุณพ่อและคุณแม่ของน้องวินนี่สนับสนุนความคิดและจินตนาการของลูกช่วยกันพัฒนาจนกลายเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์พร้อมจัดงานแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่องาน Beloved Charity Fashion Show and Art Exhibition ก็คือว่าจริงๆมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยเนี่ยอยากจะเห็นงานด้านสังคมเนี่ยไปส่งเสริมด้านศิลปะด้วยแล้วก็ศิลปะเองก็ส่งเสริมงานของเรารวมทั้งสมัยนี้อยากจะเห็นเยาวชนนะคะได้เข้ามาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะอยากเห็นเยาวชนได้รับการดูแลจากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงเหมือนอย่างครอบครัวของคุณโพคุณโก้และน้องวินนี่ฮีโร่นะคะแล้วก็เราอยากจะเห็นว่าจะมีอีกหลายๆครอบครัวได้รับการช่วยเหลือนะคะถ้าทุกท่านสนับสนุนเรานะคะที่จะเข้าสู่ภูมิภาคต่างๆนำโครงการที่จะสนับสนุนด้านเรียกว่าของเรียกของขวัญของเด็กนะคะก็คือกิฟต์นะคะกิฟต์ของเด็กนะคะความสามารถของเด็กออกมาใช้ให้มากที่สุดนะคะวันนี้เราต้องการให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมพลังของเยาวชนค่ะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆนี้นะคะมาให้กำลังใจน้องๆนะคะแล้วก็ศิลปะเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะแล้วน้องๆเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะคือน้องๆเนี่ยทำชื่อเสียงให้ประเทศนะคะต่อไปเนี่ยประเทศชาติเราก็จะมีชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักมากเหมือนอย่างที่น้องๆ นะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยก็ให้การสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งค่ะได้ออกแบบชุดให้เพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนทุกคนชอบแล้วเดินออกมาได้มีความสุขมากเลยแรงบันดาลใจของเราเป็นยังไงหนูได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่หนูไปร่วมโครงการSchool of Life ค่ะที่โคราชค่ะแล้วหนูก็มีจัดเป็นแฟชั่นโชว์เล็กๆค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนที่นั่นเขาชอบในการที่จะเดินแบบมีหลายคนที่กล้าแสดงออกแบบเยอะมากแล้วก็ชอบที่จะใส่ชุดของหนูแล้วหนูก็เลยอยากให้ทุกคนที่ได้ลองมาเดินอยากเดินแบบอยากอะไรได้มาลองเดินในได้ไหมคะฝันของชุดแล้วก็จริงๆมันไม่ค่อยยากค่ะส่วนมันก็เพราะว่าบรรยากาศไม่ได้เครียดขนาดนั้นค่ะหนูก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็วาดจนกว่าจะครบก็รู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่เยอะเลยครับรู้สึกว่าข้าวอร่อยมากก็ถือว่าดีใจนะครับที่เห็นความร่วมมือครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับอย่างหนึ่งที่สังเกตก็คือว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับเองก็ได้แต่ทักษะการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการทำโปรเจกต์ของ School of Life นะครับโรงเรียนในชีวิตและครอบครัวก็จะเป็นอีกจิ๊กซอหนึ่งนะครับที่จะเสริมทักษะการดำเนินชีวิตให้เขาตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานชีวิตครอบครัวสมรสอะไรต่างๆเนี่ยไปในทางที่มันควรจะเป็นแล้วก็คือว่าทักษะนั้นก็ทั้งสองท่านนี่ก็ได้เหมือนกับจุดประกายคนรุ่นใหม่ก็ดีใจที่มีความรุ่นใหม่ครับก็พวกเราเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับที่เราได้รับความเมตตาจากCBN นะครับมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเลี้ยงดูลูกนะครับในครอบครัวของเราแล้วก็เป็นธรรมชาติของเราที่เราสามารถทำงานกับ CBN แล้วก็ทำงานนี้ขึ้นมาด้วยไม่ต้องอะไรนะฝืนอะไรมากแต่เราเป็นธรรมชาติกันแล้วก็คอนเซปต์ Be Love เนี่ยมันเป็นความเห็นร่วมของเราทำให้การคิดงานการร่วมกันทำงานแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรามีแนวคิดเหมือนกันแล้วก็ท
ที่เหลือเป็นเรื่องของการปฏิบัติการกระทําที่เราก็มาร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ส่งต่อข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการที่เราถูกรักแล้วเราก็บอกว่าการที่เราถูกรักเนี่ยมันจะทําให้เราทําอะไรได้อย่างอิสระนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเพราะว่าเราถูกรักอยู่แล้วแล้วเราอยากจะส่งข่าวดีเนี่ยไปสู่คนทั่วไปนะครับว่าทุกคนถูกรักแล้วก็อยากให้ทุกคนมีอิสระที่จะทำตามฝันของเราทำตามสิ่งที่เราชอบนะครับจริงๆก็อยากขอบพระคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกดีจริงๆที่ได้เห็นผลงานของลูกๆของเด็กๆค่ะเป็นออกมาเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเป็นรูปธรรมค่ะแล้วเห็นได้ยินเสียงปรบมือได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสนุกสนานในบรรยากาศในวันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอยากรู้สึกขอบคุณที่เรารู้สึกว่าชื่องานวันนี้ก็คือ Be Love ใช่ไหมคะเรารู้สึกเราถูกรักมากเลยถูกรักจากมูลนิธิ CBN ที่ให้โอกาสเราได้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานดีๆอย่างนี้ขอบคุณ ท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เมตตาเด็กๆมาตลอดและตามให้กำลังใจเด็กๆนะคะแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็จะมีข้อมูลมีการช่วยเหลือกันให้กำลังใจให้คือสามารถหาทางออกได้อะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งไปต่างประเทศหรืออะไรก็ยังสนับสนุนมาตลอดค่ะเฟซบุ๊กเทสยาค่ะทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็มามาจะเป็นคนดูแลก็ฝากติดตามที่เฟซบุ๊กพีโลวัฒนะWe'll be right back.